สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาเก็บมะระไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะนี่เอาลูกนี้อันนี้เดี๋ยวจะเก็บอุ้ยมันเก็บเลยนี่มันจะแตกแล้วเอาไปทําตากเอาเมล็ดมันเดี๋ยวมันแตกร่วงอดเลยนี่มันจะแตกแล้วเอาไปนี่ลูกนี้ยายว่าจะมาตัดใบไม่ได้ตัดเลยผักบุ้งต้นนี้เก็บรอบสามแล้วนะคะเนี่ยต้นเดียวจะกินก๋วยเตี๋ยวเองเหมือนเดิมเพราะว่าทำไว้นั่นนี่เล็กๆเด็ดไปให้มันขึ้นใหม่นะเพื่อนนี่ผักบุ้งพอดีทำลูกชิ้นเนื้อไงวันนั้นน่ะก็เลยถือโอกาสกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเข้ามาเก็บผักก็เห็นอากาศร้อนๆได้รดน้ำเลยสวยนะเพื่อนๆดูดิพอเดี๋ยวไปดูถั่วกันโอ้ยอุ้ยดูเพื่อนนี่นี่นี่ถั่วไทยดูมันยาวเพื่อนยาวมากดูเก็บก่อนปลูกก็อยากกินเนาะเดี๋ยวจะเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์อีกขอกินก่อนละกันยาวยาวเล็กแต่ยาวยาวเพื่อนนุ่นๆๆเดี๋ยวเข้าไปเก็บข้างในก่อนนี่ได้แล้วเพื่อนๆไปโอ้ยไม่ใหญ่นะไม่โตแต่ว่ารสชาติถั่วฝักยาวเลยถั่วฝักยาวเมืองไทยเราเลยเนี่ยแต่เนื้อไอ้มันไม่ใหญ่แต่รสชาติได้ไปมาวันนี้จะต้มเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรสนี่ใน1ห่อมีเส้นน้ำซุปเครื่องปรุงกะทิผงกระเทียมเจียวนะคะ35บาทคุ้มมากเลยเพื่อนๆเอ้ยน้ำปรุงน้ำเครื่องเทศน้ำซุปผงกระเทียมอันนี้พวกเนื้อพวกลูกชิ้นตามใจชอบนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี้ยไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆเนื้อสัตว์นี่เรามาใส่เอาเองอิสลามกินได้วิกิทาเรียกินได้เดี๋ยวแล้วใส่เส้นแป๊บเดียวก็ได้แล้วเส้นไม่ถึง5นาทีนี่ใส่ลงไปใส่ผักได้เลยปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่กี่เดือนเดี๋ยวจะมีเส้นเล็กแห้งมานะคะอันนี้เส้นเล็กสดนะคะเพื่อนเห็นไหมแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ยเส้นใสเหนียวนุ่มทีนี้ก็ใส่เครื่องปรุงลงไปกระเทียมเจียวเสร็จไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ผักน้อยแต่ว่าเดี๋ยวจะกินผักข้างนอกว่าจะเพาะถั่วงอกไม่ได้เพาะสักทีมันไม่รู้ว่าจะหิวกินตอนไหนก๋วยเตี๋ยวเนาะดูดิเพื่อนๆดูน้ำเมาดิใส่โหระพาลงไปใส่พริกป่นไปนิดนึงแต่ถ้าคนไม่กินเผ็ดนะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงหมดเด้อเครื่องปรุงเมื่อกี้น่ะมันเผ็ดอยู่แล้วนะถ้าคนไม่กินเผ็ดอ่ะป่ะกินกันเดี๋ยวให้ดูเส้นหน่อยไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะ
สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนมาอืมยามเร่งรีบเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะกินอะไรโอ้โหสุดยอดเลยถึงยายไม่ขายยายก็ชมเลยเนี่ยแบบมันอร่อยจริงๆอ่ะไม่รู้นะยายเป็นคนบ้านนอกไม่เคยอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยได้กินอร่อยอร่อยแบบนี้อยู่แถวบ้านเรานะเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าหาอร่อยอร่อยแบบนี้กินไม่ได้ดีใจเดี๋ยวจะพาตำวันนั้นไปงานวัดส่วนมากอ่ะนะอยู่นี่มันไม่รู้เป็นยังไงมันไม่แน่นอย่างนี้นะไปจับดูมันฟอๆใหญ่เลยไม่ซื้อชิ้นเนื้อทำเองเข้ากันดีเหลือเกินอ
ยำ ยำแรงริมไม่รู้จะกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวต้องน้ำเปล่าเย็นๆถั่วอากาศร้อนๆอย่างนี้ไม่รู้มันแก่จริงหรือมันแก่แดดเหมือนมรณะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ขนาดยังไม่เคยเก็บนะไปเมื่อกี้น่ะมีอันแก่นะมีอันแก่อยู่อันนี้มันกำลังแบบมันแก่พอดีหวานหวานถ้าผัดถ้าแกงถ้าอะไรนะ ใช้ถั่วเวียดนามได้รสชาติอร่อยหวานเหมือนกันเนาะเนื้อแน่นด้วยไอ้ถั่วเวียดนามเนาะแต่ว่าถ้าเป็ดกินสดมันจะเหม็นเขียวหน่อยนึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่วันนั้นเอามาตำก็โอเคอยู่นะเนื้อมันเยอะตำรู้สึกว่าไม่เหม็นเขียวนะแต่กินสดๆอย่างเงี้ยจะเหม็นเขียวหน่อยนึงถั่วไทยเราเอาไว้กินสดอย่างเดียวจะไม่เอาไปผัดไปแกงเสียดายของ ร้อนอากาศร้อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวโอ้ยที่กินไม่ใช่อะไรหรอกลูกชิ้นเนาะทำแล้วไปเลยต้มสักครั้งหนึ่งเถอะแล้วก็ไปแช่แข็งไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวได้แล้วไม่รู้นะสำหรับยายคลิปยาวแล้วป้า
ายบายกระซึ้งกระซึ้งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ยายมาได้นะคะยายมีสบู่ด้วยนะคะอันนี้สบู่ล้างหน้ายายใช้อยู่ประจำใช้เองใช้ดีถึงมาบอกต่อกินเองกินอร่อยถึงมาบอกต่อกาแฟก็กาแฟรูมเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับคนใครที่กินกาแฟไม่เป็นกินกาแฟไม่ได้อย่างยายกินกาแฟไม่เป็นก็เพื่อสุขภาพก็ไม่ถึงกับทุกวันเหล่ายายนะนี่คนกินกาแฟไม่เป็นนะเนาะเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรอยู่36ชนิดนะคะในเนี้ยผลไม้ในสวนยายเนี่ย